ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์เอาละครับคุณผู้ชมและห้องข่าวพีนิวส์นะครับเราก็ยังสัญจรกันอยู่ที่ซานฟรานซิสโกตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ดาวน์ทาวน์เมืองซานฟรานซิสโกนะครับและข้างหลังผมนี้นะครับเป็นเคเบิลคาร์นะครับเป็นรถรางที่จะพานักท่องเที่ยวนะครับทัวร์รอบเมืองซานฟรานซิสโกเลยทีเดียวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาข่าวนี้กันดีกว่าคุณปู่ไพวงเป็นปลื้มแอปทักษอนพาน้องปีใหม่มากราบสวัสดีปีใหม่ปี2563อวยพรขอให้หลานรับเป็นเด็กดีมีแต่คนรักตลอดไปนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2563แบบนี้นะครับเหล่าดารานักแสดงคนดังในวงการบันเทิงนะครับต่างก็พากันออกกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพเหมือนกับแม่ลูกที่น่ารักคู่นี้นะครับแม่แอปทักษอนและก็น้องปีใหม่นะฮะที่หอบกระเช้าไปสวัสดีปีใหม่คุณปู่ไพวงและคุณย่าพัชรานะครับเป็นภาพที่อบอุ่นมากเลยทีเดียวโดยล่าสุดวันที่31ธันวาคมนะครับคุณปู่ไพวงเตชนรงค์ก็ได้โพสต์ภาพแอปทักษอนนะครับแล้วก็น้องปีใหม่โดยระบุแคปชั่นว่าปีใหม่กับมามิมาเยี่ยมปู่แล้วอวยพรให้ปู่กับย่ามีความสุขปู่ก็อวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้น้องปีใหม่ด้วยแล้วก็ขอให้น้องปีใหม่นะครับเป็นเด็กดีมีแต่คนรักและเอ็นดูตลอดไปก็นับว่าเป็นภาพที่น่าชื่นชมนะครับที่สมาชิกในครอบครัวมอบความรักและความอบอุ่นให้แก่กันอยู่เสมอนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ลากันไปนะครับกับข้างหลังผมนี้นะครับเป็นรถราเคเบิลคาร์นะครับนี่นะฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นลายเข้าแถวรอเพื่อขึ้นรถราเที่ยวชมทัศนียภาพของเมืองซานฟรานซิสโกในเทศกาลวันปีใหม่แบบนี้นะครับลายยาวถึงนี่เลยนะครับอันนี้คือหัวแถวนะฮะโค้งไปนู่นนะฮะโค้งนู่น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 โค้งไปนู่นจนสุดนู่นแล้วรถก็จะมาเป็นรอบๆนะครับถ้ายังไงแล้วนะครับมีโอกาสมาเที่ยวเมืองซานฟรานซิสโกนะครับก็มาขึ้นรถรางได้นะฮะรถรางรอคุณผู้ชมทุกท่านอยู่นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ สำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ